แนวทางการลดภาระค่าครองชีพจากทางรัฐบาลนะครับที่มีการประกาศกันมาผ่านมติของครม.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงคนที่ต้องการนำสินเชื่อมาใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจขนาดย่อมของตัวเองล่าสุดนี้นะครับทางคุณพรชัยธีรเวชนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านก็บอกว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต้นทุนการผลิตระดับราคาสินค้าปรับสูงขึ้นค่าครองชีพก็พุ่งตามไปด้วยนะครับทำให้ตอนนี้รายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับกระทรวงการคลังจึงเสนอโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสินเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องบรรเทาภาระหนี้สินประชาชนเป็นการเร่งด่วนอีกทั้งป้องกันความเสี่ยงนะครับที่อาจเกิดขึ้นซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยมีมติเห็นชอบทุกโครงการแล้วล่ะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยธนาคารออมสินจะเป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระคนที่มีรายได้ประจำลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างให้บริการต่างๆคือครอบคลุมมากนะครับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือนำไปชำระหนี้นอกระบบก็ได้หรือเป็นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่ไปเคยกู้ยืมมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือดำรงชีพในอดีตวงเงินรวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาทแล้ววงเงินสินเชื่อต่อรายกู้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเท่ากับร้อยละ9ต่อปีนะครับระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน5ปีสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม68ซึ่งขณะนี้ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการจัดทำระบบและจะสามารถเริ่มต้นปล่อยสินเชื่อก้อนนี้ได้เร็วๆนี้นะครับท่านโฆษกก็เน้นย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มันเกาะกินในเชิงของเศรษฐกิจไทยอย่างมากนะครับหนี้ครัวเรือนแน่นอนว่าสูงอยู่แล้วน้ำซ้ำนะครับตอนนี้คนที่ต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในเศรษฐกิจของตัวเองในธุรกิจของตัวเองก็ยังยากลำบากจึงเป็นที่มาของการผลักดันโครงการนี้นั่นเองครับคาดนะครับว่าโครงการดังกล่าวของออมสินจะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า300,000 รายด้วยกันครับ